ับมาคุยกันต่อนะคะคุยเรื่องลงทุนกับคนคุ้นเคยวันนี้อยู่กับพี่อิมสุภาพงศ์นิ่มเกตต้นแบบนักลงทุนตามแนว Trend Following อีกหนึ่งท่านภาพสัปดาห์ก่อนหน้านี้ของหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นเหมือนจะไปก็ไม่ไปเหมือนจะลงก็ยังไม่ลงสักทีอึดอัดอึมครึมเหลือเกินเรียกว่า9ข้างหน้าแล้วก็ถอยหลัง9ข้างหน้าแล้วถอยหลังมันเป็นสเต็ปมันอยู่ในสามเหลี่ยมไงครับมันเหมือนถูกขังเนอะครับมันถูกขังมันเหมือนไม่ไปไหนมากคือคนรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเบรกมาเดี๋ยวก็รู้เรื่องเน็ตพอเอพิโซดนี้เนี่ยมันมีหุ้นที่สามารถที่จะใช้วิธีการแบบเนี้ยไปหาหุ้นที่มันแกร่งพอที่เราจะพอลงทุนได้จริงๆมันก็มีครับมีคือเราดูจากตัว technical analysis เนี่ยเราก็ดูว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะยืนเหนือ SMA 50อย่างเงี้ยครับทั้งที่เซตอยู่ใต้ SMA 50แค่นี้เราก็พอจะเห็นได้แล้วว่ามันแกล่งกว่าเซตประมาณนี้ครับเรายกตัวอย่างได้ไหมคะยกตัวอย่างตัวอย่างตอนนี้ที่เห็นนะฮะก็พวกกลุ่มโลจิสติกต่างๆโลจิสติกต่างๆซึ่งท่านก็ต้องอ่านเอาไปเลือกดูอีกทีอาจจะเป็นBEM อย่างนี้นะฮะ BEM อย่างเงี้ยอันนี้เราดูตามตัวสัญญาณเทคนิคอลนะค่ะไม่ได้ชี้นำนะอันนี้ไม่ได้ชี้นำนะคือเราดูตามตัวอันนี้ก็คือชัดว่ายืนเหนือเส้น SMA 50ใช่ฮะชัดเจนทำราวกับโลกนี้ไม่มีเซตอยู่ฉันไม่สนไม่สนใจครับซึ่งเวลาที่เราดูหุ้นแบบนี้แล้วเราเห็นแล้วว่าโอเคภาพของ price patternเรื่องการเดินของราคามันโอเคส่งมันสวยแล้วดูอะไรอีกตัว SMA อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอค่ะเพราะว่าตัว SMA เนี่ยมันบอกแค่ราคาค่าเฉลี่ยหุ้นบางตัวเนี่ยยืนเหนือ SMA 50แต่ยืนเหนือเป็นชาติก็มีเพราะว่าแรงฮึดเขามีแค่นั้นค่ะเราก็ต้องหาเครื่องมือที่ดูว่าหุ้นเนี่ยยืนไม่พอนะต้องกระโดดขึ้นไปต่ออะไรที่จะเป็นตัวบอกว่ามันจะกระโดดได้ Bollinger Band ก็ได้ Bollinger Band บอกอะไรบอกการกระชากขึ้นของหุ้นว่าเขายืนเหนือ SMA 50มันดีแล้วนะแต่ว่ามันมีแรงฮึดกระชากขึ้นไปอีกเหมือนเดินขึ้นบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพที่สูงสุดมันยิ่งเดินเอาอีกหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เหนื่อยละแต่ว่าขอแรงกระชากขึ้นไปก็ใส่ Bollinger Band เข้าไปครับแต่จริงๆ BME คนก็ค่อนข้างรู้กันเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับมันมีตัวอื่นอีกไหมอ่ะตัวอื่นตอนนี้นะครับตอนนี้ที่ดูนะครับแต่ยังไม่ได้กระชากขึ้นอีกตัวหนึ่งคือ CKP CK Power ครับตัวนี้ก็รอกระชากนะครับแต่เหมือนกำลังฟูมฟักอยู่อันนี้ไม่ได้รับประกันว่าจะ BM เนาะว่าจะขึ้นไหมอันนี้ไม่ได้รับประกันแต่ว่าส่งมันได้อ๋ออันนี้ใช่มั้ยส่งมันได้มันรอฟูมฟักแต่เทรนด์ฟอลโลเวอร์คือต้องรอให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยซื้อตามตอนนี้ยังไม่เกิดก็เอาไว้เป็นวันอันนี้ก็เป็นสไตล์เสียยักษ์คือเขาเรียกว่าตั้งแคมป์รอใช่ครับแล้วเดี๋ยวมาก็กางเต็นท์ไว้ก่อนกางเต็นท์ไว้ก่อนตั้งแคมป์แล้วก็คือเราทำงานท่านที่มีหน้าที่การงานก็ทำไปไม่ต้องมานั่งเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องมือที่ถึงราคานี้ตั้งเตือนมันมีเยอะแยะครับแล้วก็จอกเรด้ามีไหมทีหน้าอะไรคะตั้งเตือนใช่ไหมตั้งเตือนมีไหมตั้งเตือนมีไหมคะพี่แม็กคะมีสิคะด้วยจ็อกเรด้าอันนี้ต้องไปลองใช้กันดูนะคะใช้ยังไงเดี๋ยวโหลดไปบ้างละใช่แต่ประเด็นก็คือพอตั้งเตือนละคือจริงพวกนี้คือคุณยิ้มเนี่ยเอาภาพของเทคนิคเป็นตัวตั้งเลยครับดูฟันดาเมนทัลด้วยไหมคะเวลาที่จะเลือกนะคะหุ้นแกร่งกว่าตลาดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฟันดาเมนทัลเนี่ยไม่ได้ดูเพราะอะไรเพราะว่าผมถนัดด้าน quantitative แล้วก็ด้านเทคนิคแต่มันมีตัววิจัยที่เห็นกับตายิ่งกว่า 4K ก็คือมีสำนักวิจัยหนึ่งที่ทำงานด้วยเนี่ยนะฮะเขาแบ่งคนทำงานเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งสาย VI ฝั่งหนึ่งเทคนิค
คือแล้วเขาก็เลือกหุ้นมา VI เขาก็เลือกหุ้นที่อัตราส่วนทางการเงินสวยอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแล้วพอตัดเกรดเนี่ยเกรด VI เขาก็ได้เยอะ VI เกรดเขาได้ A อยู่แล้วล่ะแต่พอมาตัดเกรดเทคนิคเนี่ยของเขาอะเกรดเขาอาจจะได้ C หรือเกรด D ด้วยซ้ำซึ่งเขาก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาดู VI เนี่ยเขาไม่สนเทคนิคอยู่แล้วแต่พอมาถึงผมที่ผมอยู่ฝั่งเทคนิคใช่ไหมครับผมก็จะเลือกหุ้นที่มันเริ่มมีโมเมนตัมดังนั้นถ้าตัดเกรดมาเนี่ยใช้กราฟวีคนะครับเกรดโมเมนตัมผมได้ A อยู่แล้วแต่ที่ผมกังวลคืออ้าวแล้ว VI ฉันล่ะฉันจะได้เกรดเท่าไหร่ปรากฏว่า VI เกรดผมได้ B บวกก็ถือว่าลงทุนได้เนาะซึ่งแสดงว่ามันก็ย้อนกลับไปในทฤษฎีต่างๆเทคนิคว่าถ้าใช้กราฟวิกในการรันเทนเนี่ย VI มันหลุมในนั้นอยู่แล้วเพราะว่าภาพไทม์เฟรมมันยาวใช่ใช่ใช่มันหลุมในนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ฟันดาเมนทัลเลยไม่ได้เสี่ยงมากจนเกินไปใช่ใช่แล้วเราแล้วทางเทคนิคที่แท้จริงก็มีการจำกัดความเสี่ยงอยู่แล้วเรียกว่า risk management ตัวนี้Money Management ก็คือทุกครั้งที่ผมเทรดนะครับถ้าเจ็บตัวไหนเนี่ยตัวนั้นจะต้องไม่ทำให้พอร์ตรวมทั้งพอร์ตเนี่ยติดลบเกิน 2% ประมาณนั้นดังนั้นถ้าสายเทคนิคสาย System Trade จริงๆเนี่ยจะต้องรู้ว่าระบบเทรดเราอะถ้าย้อนกลับไปเทรดเป็นร้อยเป็นพันครั้งเนี่ยถ้าเจ็บเฉลี่ยเนี่ยมันจะเจ็บเท่าไหร่ซึ่งส่วนมากถ้าคนทำระบบเทรดเนี่ยก็จะเจ็บอยู่ที่ตัวหนึ่งนะครับประมาณลบ 7% ของตัวนั้นเนาะเราให้ได้แค่ 7% ลบ 7% ของตัวนั้นแต่ในโลกความเป็นจริงอ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่า slip page slip page คือลบ 7% จริงอ่ะอาจจะไม่ได้ขายหรอกเกิดจากการทำใจไม่ได้เกิดจาก overnight มันลบ 7% แล้วเอ้าพรุ่งนี้มาต่ออีก 3% อย่างเงี้ยมันทำไม่ได้ดังนั้นก็ตีซะว่าลบ 10% ละกันพูดง่ายๆก็คือสมมติมี1ล้านบาทคนทั่วไปเริ่มต้นเนี่ยตัวหนึ่งใส่ได้แค่ 200,000 บาทเท่านั้นเพราะว่าถ้า 200,000 บาทแล้วเจ๊งไป 20,000 มันก็คือ 10% ของตัวนั้นเนี่ย 20,000 มันก็จะเท่ากับลบ 2% ของ 1,000 ตรงนี้ต่างหากที่สำคัญ Money Management ต่างหากที่สำคัญมากๆสำคัญมากสายเรื่องการบริหารใส่หมดตัวไม่ได้ใส่หมดตัวไม่ได้เลยอันนี้คือวิธีในการเทรดหลังจากหาหุ้นแกร่งกว่าตลาดได้แล้วขอถามนิดนึงนะคะ BEM กับ CKP นะคะแนนของ VI กับคะแนนของ Quantitative เนี่ยมันเท่ากันไหมมันคือมันมีปัจจัยพื้นฐานรองรับไหม BEM จะสวยกว่าเพราะอะไรเทรนด์มันเกิดแล้วค่ะแต่ CKP กำลังรอถ้าใครตาม BEM ไม่ทันหรือคิดว่า BEM ไปไกลแล้วรอ CKP แต่ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อเลยไม่ใช่นะครับให้อาจจะรอให้เฝ้าดูแล้วถ้ามันเบรกเหนือเส้นโบลิงเกอร์อะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีไม่ใช่จะหวังซื้อนะครับอย่างนี้หรือว่าจะแบบว่าสัก 10-20% ของเงินได้ไหมฮะหรือว่าอย่าดีกว่าไม่ได้เลยต้องทำตามระบบรอดูไปก่อนใช่ครับทำตามอันนี้เราต้องบอกว่าเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นเนาะที่เรายกมาเป็นตัวอย่างจริงๆอาจจะมีหุ้นอีกหลายตัวที่เข้าขายแบบนี้ต้องไปทำการบ้านดูแล้วก็อาจจะมีแนวคิดการเทรดอื่นๆที่แตกต่างจากผมด้วยอย่างนี้อันนี้เป็นแค่แนวคิดที่นี่ถามคุณยิ้มนิดนะครับว่าวิธีการที่เราใช้วิ่งตามเทรนด์แบบนี้เนี่ยมันสร้างผลตอบแทนให้คุณยิ้มสักเท่าไหร่เอาจริงนะครับปีหนึ่งนี่มันก็เหมือนทั่วไป 10-15% ต่อปีเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เน้นที่กำไรแต่เราเน้นที่การสูญเสียเราเน้นที่การสูญเสียว่ามันต้องเจ็บน้อยผมไปพูดอะไรที่ไหนผมไม่เคยพูดว่าเฮ้ยระบบนี้กำไรเยอะกำไรเยอะอันนั้นผมจะพูดทีหลังแต่ว่าคือถ้าทุกคนอยู่กับผมเนี่ยผมจะพูดว่าตัวนี้เจ็บน้อยตัวนี้เจ็บน้อยตัวนี้เจ็บน้อยผมจะไม่พูดว่าโอ้รวยมหาศาลคือคนเราถ้าเริ่มต้นด้วยความโลภเนี่ยมันมักจะติดมักจะติดดอยประจำแต่อันนี้คือจะเริ่มต้นได้ว่าเจ็บน้อย
คุณได้กำไรแหละแต่เจ็บน้อยเป็นการลงทุนที่เอาความเสี่ยงเป็นหลักใช่ความเสี่ยงที่เรารับได้ดังนั้นปีหนึ่ง 10-15% ทั่วไปถ้าเกิน15ก็ถือเป็นโบนัสแต่ถ้าเจ็บยังไงก็ต้องล็อกตัวเองที่ 15% ให้ได้มีปีไหนหรือสถานการณ์ไหนไหมคะที่มันพลิกล็อกมากเลยไอ้วิธีการแบบนี้มันเป็นตัวแปรสำคัญมันจะพลิกล็อกไม่เอาจริงไม่มีครับเพราะว่าก่อนจะเทรดเนี่ยมันต้องทำแบ็กเทสหลายอย่างมาดังนั้นมันเลยล็อกความเสี่ยงไว้หมดแล้วครับไม่ค่อยมีพลิกล็อกครับแล้วตลาดแบบไหนที่ไม่ค่อยส่งประสิทธิภาพในแนวนี้ก็ตลาดไซด์เวย์ตัวนี้แบบนี้ตลาดแบบตลาดอึดอัดแบบนี้ตลาดแบบนี้คือหุ้นมันจะมีน้อยแต่เราก็เนื่องด้วยว่าเราเป็น follower นะดังนั้นเราก็ไป follow หุ้นที่มันจะลงแล้วเราก็ไปช็อตบล็อกเทรดแทนไปช็อตทีเฟกแทนก็ได้รอไปก่อนตราบใดที่มีเทรนด์หาตังค์ได้ตราบใดที่มีเทรนด์หุ้นไทยตั้ง600ตัวแล้วช็อตบล็อกเทรดได้97ตัวมันก็จะมีหุ้นที่เตรียมเป๋อยู่จริงๆมันมีโอกาสในทีหน้าเนี่ยยิ้มเพราะว่าถ้ารู้จักในเรื่องเครื่องมือที่ตลาดหลักทรัพย์มีออกมาให้มีสินค้าหลายตัวแต่ว่าเพื่อนนักลงทุนบางทีใช้ไม่เป็นลงทุนไม่เป็นคือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงรู้จะยังไงอย่างคุณยิมนี่คือเบื่อตอนนี้ก็ไปชอบในบล็อกเทรดเอาใช่ครับเพราะว่าเราก็ต้องมีรายได้ของเราดังนั้นเราต้องหาที่มันมีเทรนไม่ว่าจะขึ้นจะลงเพราะนี่คืออาชีพเราใช่ครับถูกไหมฮะแต่คนที่ไม่ได้อาชีพแบบตั้งหน้าทำตาตั้งตาทำงานก็เขาก็ไม่ผิดแต่ว่าเขาต้องรู้ว่าตอนไหนที่จะอยู่เฉยหรือว่าตอนไหนควรจะลุยอยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆเขาบอกว่ากลยุทธ์สำคัญในการทำสงครามเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องหยุดให้เป็นต้องหยุดแล้วก็หันกลับมาดูตัวเองให้เป็นว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์คัดลอสนั่นเองอะคัดลอสหรืออยู่เฉยๆจริงๆย้ำตลอดครับว่าการอยู่เฉยๆเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเทรดไม่ใช่การขี้ขลาดใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่กระโจนเข้าไปอันนั้นคือคุณสู้จิตใจตัวเองไม่ได้ไอ้นั่นดังหักถูกเขาถึงบอกว่าเวลาลบเนี่ยกล้าหาญก็ดีนะไปอยู่ด่านหน้าแต่ว่าก็ต้องไปให้ถูกทางวางกลยุทธ์ในการลบให้ดีพูดถึงกลยุทธ์ในการลบก็position sizing ก็ถูกหมายถึงเราใส่เงินน้อยๆไงถ้าเราเสียเราก็เสียน้อยๆประมาณเนี้ยเหมือนสั่งลบก็พวกทหารปีนกำแพงไงจะตายก่อนนั่นแหละคือเป็นเงินกระจึกหนึ่งที่เราแย่เข้าไปในหุ้นโอเคเพราะงั้นนี่เป็นกลยุทธ์ที่เอามาฝากกันแล้วกันเนาะแต่ว่าเรายังมีหุ้นพลิกชีวิตที่รออยู่หลายคนอยากรู้เป็นยังไงนะหุ้นพลิกชีวิตนี่อยากรู้จริงใช่ถ้าอยากรู้เดี๋ยวพลิกขนาดที่แบบว่าเราเปลี่ยนตัวเองไปเลยหรือเปล่าค่ะเปลี่ยนฐานะหรือเปล่าแล้วปัญหายังไงตอนนี้ยังมีอยู่ไหมนะคะถ้าอยากรู้เดี๋ยวเอพิโซดหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะ